ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในที่สุดนะคะคุณผู้ฟังก็มาถึงตอนที่21ค่ะหลังจากที่ฟาบิโอกับกิโดเฟอร์ลารี่ดวลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะและที่เรียบร้อยก็คือกิโดเฟอร์ลารี่ค่ะคุณจิตเรนในที่สุดก็แก้แค้นชำระแค้นชำระความพยาบาทไปได้หนึ่งคนแล้วต่อจากนี้ไปแล้วครับก็เหลืออีกคนหนึ่งอีกนางหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้ความพยาบาทของฟาบิโอเนี่ยมันหมดไปได้ไม่แน่ใจนะคะว่าหลังจากที่แก้แค้นไปแล้วเนี่ยความพยาบาทในใจของฟาบิโอจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าวิธีการในการที่จะแก้แค้นนินนาเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือในตอนนี้ค่ะมันจะเป็นการแต่งงานอย่างถูกกฎหมายหรือว่าถูกพิธีกรรมเนาะแบบเปิดเผยระหว่างสามีตัวเองกับภรรยาตัวเองซึ่งยังไม่ได้หย่าด้วยนะแต่แต่งใหม่อีกแล้วซับซ้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ไปเจอกับความรู้สึกของฟาบิโอนิดนึงค่ะก่อนที่จะถึงการแต่งงานนะคะว่าหลังจากที่ดวลปืนกับกิโดต้องบอกว่าเป็นการแก้แค้นแบบแฟร์ๆเนาะใช่แก้แค้นแบบถูกต้องตามกฎหมายณสมัยนั้นณสมัยนั้นและค่านิยมในสมัยนั้นด้วยก็คือทุกคนรู้มีพยานนะคะทั้งสองฝ่ายแต่พี่หมีพูดถึงประเด็นนี้แล้วนึกขึ้นได้นะครับจริงๆฟาบิโอเนี่ยมีวิธีการมากมายหลายวิธีนะครับไม่ต้องจำเป็นจะต้องมาดวลปืนเพื่อเอาตัวเองมาเสี่ยงเลยเนาะแต่นี่ถือว่าฟาบิโอนี่โอ้แมนมากเลยนะพี่ใช่ถ้าจะเอาจริงๆเนาะไม่ต้องเสี่ยงก็ได้เพราะว่าฟาบิโอเขารู้เรื่องทั้งหมดอะในขณะที่กีโดไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักความคิดของฟาบิโอใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ใจของนินนาแม้ว่าจะรู้แล้วก็ตามแต่มันก็ไม่ทันแล้วอ่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ตายแบบโอเคเข้าใจว่าอันนี้เป็นเพื่อนแล้วก็รู้สึกฉันก็สมควรตายอะไรประมาณนั้นมาไม่รู้จะทำยังไงนะคะตอนท้ายก็ดูสำนึกนะครับเหมือนชั่ววูบหนึ่งก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยก็ได้แบบว่าสำนึกผิดความผิดของตัวเองที่ทำไปแล้วในขณะที่ฟาบิโอเนาะถ้าใครที่ไม่ได้ฟังตอนที่แล้วก็ลองไปฟังช่วงสุดท้ายนะคะฟาบิโอก็นึกถึงความเป็นเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กมันก็มีความผูกพันอยู่ไม่น้อยนะคะก็ถือได้ว่าจากกันไปด้วยดีแม้ว่ามันจะเป็นโศกนาฏกรรมก็ตามนะในเรื่องนี้เอาละค่ะเราจะไปเจอกับฟาบิโอก่อนนะคะฟาบิโอที่ก็บอกว่าเขาจะตัดบทตอนที่ดวลกับเฟอร์ลารีและเดี๋ยวเขาจะเล่าความรู้สึกของเขาก่อนที่จะไปถึงงานแต่งงานของฟาบิโอและนินนาแต่งงานครั้งที่2ค่ะข้าพเจ้าขอตัดบทตอนที่ดวลกับเฟอร์รารี่แล้วและไปพักอยู่ที่เมืองเล็กเมืองหนึ่งอันมีนามว่าอาเวลลิโนซึ่งเป็นเมืองสงัดเงียบอยู่ที่เชิงภูเขาใหญ่อันมียอดคลุมด้วยหิมะตลอดปีเพราะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ณที่ตำบลนั้นข้าพเจ้าอยู่อย่างเงียบๆสะกดใจให้ห่างจากกิจการทั้งหลายแหล่ผ่อนอารมณ์ให้มีฮอลิเดย์บ้าง
พื่อจะได้คิดถึงคราวงานวิวาหมงคลในเวลาที่จะมาในไม่ช้านักเมื่อก่อนที่จะไปจากกรุงเนเปิลนั้นข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมภรรยาข้าพเจ้าที่สำนักแม่ชีและเอาความอย่างย่อเล่าให้หล่อนทราบตั้งแต่ได้เกิดวิวาทบาททะเลาะแก่เฟอร์รารี่จนถึงกับได้ต่อสู้กันจนสิ้นชีวิตลงข้างหนึ่งต่อหน้าพยานทั้งหลายความเสียใจหรือความดีใจของหล่อนในเรื่องที่เฟอร์รารี่ถึงแก่กรรมเพียงไรนั้นไม่จำเป็นต้องยกขึ้นกล่าวพึงเข้าใจเอาเถิดว่าเบื้องภายนอกหล่อนแสดงความดีใจที่ข้าพเจ้าผู้หล่อนจะได้รับเป็นสามีมีชัยแก่ผู้ที่จะทรมานหล่อนแต่เบื้องภายในนั้นเป็นของที่พึงวินิจฉัยให้ซึ้งโดยเหตุเป็นนางละครตัวเอกรำและเล่นบทของหล่อนสนิทนักถึงจะอย่างไรก็ให้เป็นแต่เพียงนึกรู้มิให้จับได้เต็มมือดังตัวอย่างแต่ต้นได้กล่าวมาแล้วเป็นพยานเวลาเช้าในวันงานของฟาบิโอนั้นอากาศบริสุทธิ์สว่างไสวดีถึงโดยเมื่อคืนวันก่อนจะมีลมพัดกล้าและยังเหลืออยู่บ้างในตอนเช้าก็ดีพัดเอาควันเมฆวาววาวลอยลิ่วไปเร็วในท้องฟ้าดูประหนึ่งว่าเป็นเรือแข่งแล่นแข่งกันไปในท้องฟ้าอันเป็นสีน้ำเงินนั้นเวลากำหนดนัดการวิวาหะใกล้กระชั้นเข้ามาทุกชั่วโมงทุกชั่วนาทีคนยิ่งเดินไปโบสถ์เป็นกลุ่มๆหนาตาขึ้นมีความดิ้นรนอยากจะเข้าไปข้างในหรือเข้าไปใกล้โบสถ์ซันเยนาโรตามแต่จะพยายามได้เพื่อที่จะดูเครื่องแต่งตัวหรูหราของคนสำคัญสำคัญคนใหญ่ๆโตโตที่ฟาบิโอได้ออกการ์ดเชิญมาเป็นพยานในการแต่งงานนั้นเวลากำหนดนัดการวิวาห์นั้น5 โมงเช้าพอ4 โมงครึ่งเศษฟาบิโอกับดุกดีมารีน่าผู้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแต่งตัวอย่างสุภาพเรียบร้อยขึ้นรถขับมายังสถานที่อันจะได้มีพิธีกรรมสารถีจำเป็นต้องขับรถมาอย่างช้าๆด้วยผู้คนหลามตามถนนถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเกิดเหตุอันที่โลกเขามักถือว่าเป็นลางไม่ดีควรแก่การมงคลคอยต้วมเตรียมคลานมาจนถึงประตูโบสถ์ได้ณที่นั้นทำให้ฟาบิโอประหลาดใจมากที่คนมาคอยดูล้นเหลือถึงแกเบียดเสียดเยียดยัดเป็นประดุจปลาซาดีนในกระป๋องมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งไพร่ทั้งผู้ดีทั้งมีทั้งจนทั้งขัดสนเข็นใจไม่รู้ว่ามาแต่สารทิศใดคอยดูฟาบิโอด้วยความสนใจมากมีพรมสีทับทิมปูตั้งแต่รถจอดตลอดเข้าไปถึงแท่นไหว้พระในโบสถ์ตามคำสั่งของฟาบิโอในขณะที่เขาลงจากรถ
เดินเคียงกับดุกดีมารีน่าเข้าไปในโบสถ์นั้นตาทุกคู่จ้องดูราวกับเป็นตาเดียวกันและได้ยินเสียงพูดคุยซุบซิบกันถึงสมบัติเหลือหลายและความอารีรอบคอบของฟาบิโอข้างภายในโบสถ์นั้นยังมีคนอีกมากแต่แขกที่ฟาบิโอได้เชิญมาในงานนั้นไม่มากกว่า20ท่านซึ่งจัดให้นั่งใกล้แท่นที่ไหว้พระพ้นพวกผู้ดูต่างๆและทั้งมีผ้าแพรกั้นเป็นวงอีกชั้นหนึ่งด้วยฟาบิโอไปพูดคุยปราศัยกับแขกที่เชิญมาแทบทุกท่านและได้รับศีลพรเป็นการตอบแทนของเขาแล้วก็เดินไปยืนอยู่ที่หน้าท่านไหว้พระรูปเทพพยดาทั้งหลายซึ่งเขียนแขวนไว้ตามฝาผนังโบสถ์นั้นรู้สึกราวกับว่ามีวิญญาณทุกศีรษะดูจะเหลียวมาทางฟาบิโอประหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามว่าท่านจะทำกิจสิ่งนี้จริงหรือไม่มีการยกโทษหรือวิญญาณอันแข็งกร้าวของฟาบิโอก็ตอบว่าไม่มีสละยังมีชีวิตอยู่ตราบใดต้องแก้แค้นจงได้รูปพระเยซูที่กำลังพระโลหิตไหลและพระศอซบอยู่บนไม้กางเขนชำเลืองตาละห้อยดูฟาบิโอเหมือนกันเหมือนกับจะพูดว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยไม่พอที่จะทรมานตัวของตัวด้วยความที่แล้วไปแล้วให้นึกถึงสังขารของตัวไม่ช้าก็เร็วคงตายลงมือหนึ่งแม้ตัดฉันทาโทสาพยาโมหะไม่ขาดเมื่อจะขาดใจจะได้ความสุขจากไหนฟาบิโอนึกตอบในใจว่าช่างเถอะพระผู้เป็นเจ้าอย่ามาอธิบายเสียให้ยากเลยถึงจะไม่สุขอะไรก็ไม่ว่าขอแต่ให้ได้แก้แค้นไปแล้วกันและความพยาบาทนี้จะต้องทำจงสำเร็จถึงสวรรค์จะร้าวโลกจะแยกก็ช่างสวรรค์ช่างโลกอะไรความขบฏของสตรีต้องให้ได้รับโทษซะก่อนความยุติธรรมอย่างแปลกใช่ธรรมดาจะต้องได้รับก่อนแล้วจึงจะเหลียวดูสวรรค์หรือโลกดวงจิตของฟาบิโอสงบนิ่งแสงอาทิตย์ส่องต้องบานหน้าต่างอันประกอบด้วยกระจกสีต่างๆทอสีน้ำเงินสีทองสีทับทิมและสีม่วงลงมาบนแท่นไหว้พระซึ่งประดับด้วยศิลาขาวและเสียงเพลงช้าอ่อนแต่มีกังวานจับใจซึ่งมาจากหีบเพลงใหญ่สำหรับโบสถ์ทำให้หวนคิดถึงวันวิวาหมงคลคราวที่แล้วมาในเวลาโน้นฟาบิโอก็ยืนอยู่ตรงที่นี้เต็มไปด้วยความหวังเมาไปด้วยความรักและความเพลิดเพลินในขณะที่กีโดเฟอร์รารี่ยืนอยู่ข้างๆและเป็นครั้งแรกที่เขาได้ดื่มเทมเทชันจากดวงหน้าและรูปพรรณอันน่ารักแห่งภรรยาของฟาบิโอฟาบิโอหยิบแหวนแต่งงานออกจากกระเป๋าเสื้อขึ้นพิษดูก็เกลี้ยงขึ้นเงาดีราวกับเป็นแหวนใหม่แต่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นแหวนเก่านั่นเองวงเดียวที่ฟาบิโอถอดมาจากนิ้วภรรยาของเขา
เมื่อวันก่อนนี้แล้วก็ส่งไปให้ช่างทองขัดแต่งชักเงาไม่มีรอยบอกว่าใช้แล้วเหลือเลยดูราวกับว่าไปซื้อเปิดร้านมาเช้าวันนั้นเอง
จำได้คงสะดุ้งตกใจร้องโวยวายอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็สำรวมตัวเป็นคนสวยเป็นคนจองหองเป็นคนไม่เดียงสาพอเสร็จพิธีทำโน่นทำนี่แล้วพระก็สวดมนต์ให้ศีลซึ่งเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะต้องรับพร้อมกันฟาบิโอก็พึมพำไปอย่างนั้นแต่ใจนึกว่าค่อนข้างจะอาการหนักแต่ถ้าข้าพเจ้าถูกเดมหนังผู้หญิงจะต้องถูกเดมสามเท่านรกคงกว้างขวางพอที่เราจะแยกกันอยู่ได้เมื่อลงไปถึงที่นั่นเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วฟาบิโอจึงค่อยสะกดใจลงได้เขาหันหน้าหนีจากรูปต่างๆที่อยู่ในโบสถ์มองดูไม่ใคร่ได้ออกสยดสยองไปเองเป็นการเสร็จการพิธีทั้งหมดภรรยาของเขาเป็นภรรยาของเขาจริงเป็นของเขาโดยแท้เป็นของเขาโดยผูกเงื่อนแห่งวิวาสองขมวดเป็นสิทธิ์แห่งฟาบิโอเองที่ฟาบิโอจะทำอะไรจนความ
การเลี่ยงอาหารเช่นนี้ย่อมเป็นที่เบื่อนายแก่ผู้รับประทานมากไม่ว่าที่ไหนๆหมดทุกคนมีความยินดีเมื่อการเลี้ยงจวนจบพอได้ยินเสียงสปีดแล้วก็คำเยินยอเหลือเกินพ้นวิสัยจนต้องเอาเลขจำนวนมากๆหารก็แปลความว่าจะจบการเลี้ยงเสียทีครั้นจบแล้วต่างคนต่างเบาใจลุกขึ้นจากโต๊ะและจากกันไปชั่ว 2-3 ชั่วโมงพอตอนค่ำก็จะมาประชุมกันในการเต้นรำอีกครั้งซึ่งกำหนดเวลาว่าจะตั้งต้นยามหนึ่งและเวลานั้นจะเป็นเวลาดื่มให้พรแก่เจ้าสาวครั้งที่สุดและเวลานั้นดนตรีก็จะเล่นความเพลิดเพลินการเต้นรำต่อๆกันไปฟาบิโอได้เดินตามภรรยาของเขามายังห้องอันตกแต่งงดงามสำหรับหล่อนหล่อนบอกว่าหล่อนมีกังวลด้วยธุระมากคือจะเปลื้องเครื่องแต่งตัวแต่งงานจะตรวจตราเสื้อที่จะแต่งเต้นรำในค่ำวันนั้นและจะคุมสาวใช้บรรจุของลงหีบสำหรับไปชมจันทร์ในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้านึกยิ้มข้าพเจ้าอยากทราบว่าหล่อนจะยินดีในวันรุ่งขึ้นอย่างไรบ้างเนาะแล้วฟาบิโอก็จูบมือหล่อนโดยกริยาอย่างนับถือก่อนออกจากห้องปล่อยให้ได้หยุดพักผ่อนสบายๆโดยลำพังธรรมเนียมแต่งงานของชาวอิตาเลียนนั้นไม่สู้จะหยาบคายเหมือนกับชาติอื่นเจ้าบ่าวในประเทศอิตาเลียนเห็นว่าเป็นการไม่ควรที่พอโบสถ์มอบเจ้าสาวให้เป็นศิษย์แก่ตนแล้วจะเข้าไปนั่งเคลียร์ครอประจอประแจกอดรัดอยู่ไม่รู้จักห่างตรงกันข้ามถึงจะกำเริบร้อนเพียงใดก็ต้องอุตส่าห์ฝ่าฝืนไว้ระงับใจของตนเพื่อจะรักษาความรักกันให้ยืดยาวและระวังมิให้คุ้นเคยมากเกินไปรู้สึกอยู่ดีทีเดียวว่าไม่มีอะไรฆ่าความรักให้สูญไปเร็วและแน่แท้เหมือนกับความบุ่มบามและความใกล้ชิดเหลือเกินโบราณย่อมกล่าวเป็นภาษิตไว้ว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อและรักใกล้ให้อยู่ไกลรักไกลให้อยู่ใกล้นี่แหละถ้าไม่ให้หน่ายเร็วต้องไม่ให้รักนะฟาบิโอก็ประพฤติทำนองเดียวกับผู้ดีทั้งหลายที่มียศและชั้นเดียวกันให้ภรรยาผู้ได้แต่งด้วยกันสองครั้งมีความเป็นไทยของหล่อนเป็นความเป็นไทยครั้งที่สุดที่หล่อนจะพึงมีให้หล่อนวุ่นด้วยสิ่งที่หล่อนรักยิ่งวุ่นด้วยเครื่องประดับกายซึ่งผู้หญิงโดยมากถือว่าเป็นความสุขและเป็นเกียรติยศแห่งดวงใจของผู้หญิงถ้าแม้เครื่องประดับกายของตนสวยงามมากกว่าผู้อื่นที่เป็นเพศเดียวกันจะทำให้ผู้อื่นร้อนใจก็ให้เขาค้อนให้เขาอิจฉาได้แล้วนับว่าเป็นประเสริฐนักจากนั้นฟาบิโอก็ไปยืนสูบบุหรี่พิงลูกกรงอยู่ที่เฉลียงเขาดูคนเดินไปมาตามถนนอยู่นั้นความคิดแล่นมาหัวใหม่กลับมาเขาก็เรียกวินเซนโซผู้ได้ยื่นใบลาแล้ว
และจะรีบกลับไปแต่งงานกับหญิงสาวที่เมืองอาเลวิโนซึ่งได้รอบรักตกลงยินยอมเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ครั้งที่ฟาบิโอไปพักอยู่คราวนั้นให้เข้ามาหาแล้วฟาบิโอก็มอบหีบเหล็กเล็กให้ไปใบหนึ่งซึ่งวินเซนโซหาได้ทราบไม่ว่าข้างในหีบนั้นมีเงินและธนบัตรเป็นราคา 12,000 ฟรังนี่เป็นการดีครั้งที่สุดที่จะทำได้เพราะเงินนั้นเพียงพอที่จะให้ไปตั้งตัวเป็นชาวนาหรือชาวสวนอย่างนับว่ามีอันจะกินได้แล้วเขาก็ฝากหนังสือไปถึงซินยอร์รามอนตี้ผู้จะมาเป็นแม่ยายวินเซนโซฉบับหนึ่งห้ามมิให้ฉีกผนึกออกอ่านก่อนได้ขวบอาทิตย์เป็นอันขาดในจดหมายนั้นบอกว่าในหีบเหล็กนั้นมีอะไรและฟาบิโอมีความประสงค์อย่างไรและทั้งให้ซินยอร์รามอนตี้มารับยายแอสซันต้าและตะเกียโชโมที่อยู่บ้านวิลล่าโรมานีไปเลี้ยงดูไว้ด้วยจนกว่าจะตายทั้งสองคนจะไม่มีชีวิตอยู่นานกี่มากน้อยนักเพราะเป็นไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วข้าพเจ้านึกไปไหนต่อไหนไกลมองดูล่วงหน้าถึงความสุขสบายในบ้านที่เชิงเขาวินเซนโซไปพอถึงก็แต่งงานกับภรรยาไม่ต้องสงสัยและซินยอร์รามอนตี้กับแอสเซนต้าจะปรับทุกข์สู่กันฟังถึงเรื่องเก่าๆแล้วช่วยกันเลี้ยงบุตรของวินเซนโซคงกล่าวขวัญถึงข้าพเจ้าบ้างในชั้นแรกและมีความเสียดายที่ไม่รู้ว่าข้าพเจ้าไปข้างไหนแต่นานไปก็ค่อยจืดจางไปลงปลายก็ลืมต้องกับความประสงค์ที่ข้าพเจ้าอยากให้ลืมข้าพเจ้าได้ทำตอบแทนให้แก่คนที่ดีต่อข้าพเจ้าหมดแล้ววินเชนโซมีความรักและซื่อสัตย์กตัญญูต่อข้าพเจ้าก็ใช้หนี้สินเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่จะทำอีกเว้นแต่สิ่งเดียวสิ่งที่อุตส่าห์พยายามมานานและนี่ก็คือบทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะในแง่ของความพยาบาทแต่ว่าในตอนนี้เป็นตอนที่21ค่ะของความพยาบาทจากห้องสมุดหลังใหม่ค่ะมันคล้ายๆกับนวนิยายยุคใหม่นะครับพี่ที่มีการพรรณนาเกี่ยวกับตัวเองเรื่องในความคิดเรื่องในอนาคตเรื่องในหัวสมองต่างๆนะครับไม่แน่ใจว่ามันมีชื่อเรียกไหมนะพี่ที่มันเป็นนวนิยายอารมณ์แบบเนี้ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันทำให้เราเดาไม่ออกเหมือนกันนะว่าสิ่งที่ฟาเบโอจะทำเนี่ยมันคืออะไรคือตอนนี้เหมือนเราไม่รู้ในสิ่งที่ฟาเบโอกำลังคิดอยู่ในตอนนี้เนาะก็ดูเหมือนว่าโอเคก็แต่งงานเป็นครั้งที่สองบางเรื่องก็รู้สึกแบบว่าโมโหอยู่เหมือนกันบางเรื่องก็รู้สึกนึกย้อนไปถึงตอนแต่งงานครั้งแรกเนาะความรู้สึกยังดีประทับใจทุกสิ่งมันดีไปหมดเลยแต่ครั้งนี้นี่มันไม่ได้ดีแบบนั้นนะความรู้สึกมันแบบหลากหลายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนต่อไปนะคะเราก็มาตามติดความคิดของฟาบิโอกันต่อนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยฟาบิโอจะทำอย่างไรนะคะกับความพยาบาทของเขาเองค่ะ
ก่อนที่จะไปฝากช่องทางติดตามนะครับก็ต้องฝากถึงแฟนๆห้องสมุดหลังใหม่นะครับว่าถ้ามีอะไรจะคุยกับพวกเราเนี่ยติดต่อมาได้2ช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินแล้วก็ติดตามรายการได้3ช่องทางหลักๆนะครับทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็ทาง YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับมีเพียงแค่3ช่องทางที่เป็นช่องทางอย่างถูกต้องอย่างมีลิขสิทธิ์นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังจาก YouTube เนาะแล้วอยากจะลองแวะมาเยี่ยมชมนะคะสำนักงานใหญ่ของห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งก็มีหลายเรื่องมากมายนะคะก็สามารถมาทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะจะได้เห็นทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่ละลานตาเหมือนกับที่ฟาบิโอได้เคยพบสมบัติอันนี้เวอร์ไปนิดนึงเนาะ แต่ก็ไม่ได้เวอร์เกินจริงนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังนะครับแหมถ้านะอยากจะถ้าใช่ถ้าคิดว่าใน YouTube เนี่ยที่ตอนนี้จริงๆก็มีเยอะแล้วนะครับมันยังเยอะไม่พอนะลองมาฟังฟังไปหมดแล้วโอ้โหแล้วก็แอบบ่นมาถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องไปฟังที่เว็บไซต์ไทย PBS Podcast เลยครับโอ้โหมีมากกว่านี้นับไม่ถ้วนครับนานนับประการและสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง